สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการแต่งแต้มสีรถนะครับให้เป็นสไตล์ของเรานะเนื่องจากใครที่เล่นวงล้อเจ้าล้อมาจูเลตนะครับราคา129บาทเป็นล้อซุ่มแบบใหม่นะครับก็จะได้รถมาหลากหลายเลยซึ่งผมได้เจ้าเฉาก้วยเขาเรียกกันเฉาก้วยนะ2คันนะครับเป็น Ford Fiesta Adubi ไม่รู้ชื่ออ่านถูกหรือเปล่านะครับเป็นรถสไตล์แรลลี่นะครับเนื่องจากตัวเนี้ยผมได้มาก็ 3-4 คันนะก็เลยจะมาแต้มแต้มให้มันพูดง่ายๆก็คือให้มันไม่ซ้ำกันนะครับก็วัสดุที่เราจะใช้นะก็จะมีปากกามาร์คเกอร์นะครับปากกากันด้ามมันเองหาซื้อได้ตามร้านพลาสติกคิดร้านกันด้ามนะครับตัวนี้ก็ราคาก็แตกต่างกันไปนะคุณสมบัติก็คือสีตัวเนี้ยมันจะติดพวกพลาสติกพวกโลหะได้นะครับเวลาจะเช็ดออกเนี่ยจะต้องใช้ทินเนอร์นะทินเนอร์ถ้าเกิดเป็นทินเนอร์อุตสาหกรรมทินเนอร์ก่อสร้างเนี่ยมันอาจจะทำให้สีรถตัวเนี้ยมันลอกออกได้นะครับก็ใช้เป็นทินเนอร์ของกันด้ามในวิธีการเช็ดนะหรือไม่ก็ใช้น้ำยาล้างเล็บนะครับก็เลือกดูสูตรอ่ะเรามาดูกันตัวต่อไปผมจะใช้เป็นสีแดงนะครับตัวนี้ก็เทคนิคเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับผมเขียนไปแล้วนิดนึงเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากครับเรารังสรรค์สีอยากได้สีอะไรก็ใส่มันไปใครอยากได้เป็นสีแบบไหนก็ออกแบบดูนะครับซึ่งตัวนี้ผมลองใช้สีแดงแต้มดูนะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ผมที่ผมคิดไว้ผมจะให้ตัวอักษรเป็นสีขาวทั้งหมดและตัวที่เป็นเส้นตรงนี้จะกลายเป็นสีแดงนะครับอ่ะเราลองดูกันว่าแต่งออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับดูกันครับวิธีการทำก็ไม่มีอะไรมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากปากกาตัวเนี้ยเวลาทิ้งไว้นานๆปุ๊บมันจะไม่มีสีออกมาเราต้องเขย่านะครับเขย่าไปก่อนแล้วมาจุดที่กระดาษปุ๊บให้สีมันหยดออกมานะครับแล้วเราก็ปาดนะครับเพื่อกันไม่ให้สีมันเยิ้มนะพูดง่ายก็คือจะให้สีมันออกมาในปริมาณที่เราต้องการนะครับส่วนวิธีการทาก็ง่ายๆนะครับเล็งดีๆนะครับก็ปาดลงไปนี่นะครับเห็นไหมสีแดงอันนี้มันเยอะไปนะเยอะแล้วก็ปาดออกแล้วครับนี่นะควรจะมีสำลีนะครับสำลีหรือกระดาษทิชชู่นะไว้ซับๆนะครับเวลามันเยิ้มเนี่ยซับนิดเดียวพอไม่ต้องกดนะครับแค่ซับๆนะเพื่อให้เนี่ยครับเห็นไหมสีมันเยิ้มนะเวลาเสร็จงานแล้วมันจะได้สวยไม่เยอะมากนะครับเราค่อยไล่ๆไปนะตัวเนี้ยเนื่องจากมันเป็นปากกาหัวใหญ่นะครับถ้าแนะนำราคาถูกหน่อยก็ตามร้านเครื่องเขียนนะปากกาซากุระนะครับลองไปหาดูนะนี่นะครับเราก็ค่อยแต่งไปถ้าสีไม่ออกก็กดนะครับกดแล้วก็ปาดเหมือนเดิมนี่นะครับนี่ต้องใจเย็นนะไม่ต้องทำเร็วมากนี่นะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมปาดจนถึงสุดขอบล้อเลยนอกจากแต่งสีตามลายต่างๆได้แล้วยังแต่งสีของตัวขอบล้อได้อีกนะครับแล้วก็ซับๆไปไม่ต้องตกใจถ้าสีมันจางนะครับจางแล้วก็ขีดใหม่เราเติมได้เรื่อยๆนะส่วนใครที่กลัวสีเวลาเราแต่งไปนานๆแล้วมันจะหลุดแล้วก็ลอกออกนะครับก็มันจะมีแล็กเกอร์แบบทานะใช้พวกการทาเอาแต่ต้องมือต้องนิ่งนะครับมันจะเคลือบสีให้ไม่หลุดนี่ก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงนะครับเสร็จแล้วนะครับ1คันก็ประมาณนี้นะผมขีดล้อด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากเขียนล้อเป็นสีดำสีทองก็สวยไปอีกแบบนะแต่ตัวนี้ผมจะทำให้เป็นสีแดงอีกตัวก็ยังไม่รู้จะเป็นสีอะไรอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะครับให้สีที่มันดูเข้ากันกับสีดำนะครับโดยที่ยังทิ้งสีขาวไว้ให้เป็นสัญลักษณ์พวกโลโก้พวกอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สไตล์นะครับอยากได้แบบไหนนะนี่ผมเทียบกับตัวต้นแบบให้ดูนะครับก็จะได้เป็นพูดง่ายก็เป็นรถเวอร์ชั่นใหม่อีก1คันเลยนะครับก็สวยอีกแบบนะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทำดูนะครับเน้นเป็นปากกาเมจิกที่ไม่สามารถลบออกได้นะก็จะดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกคันว่าผมจะใช้สีอะไรนะครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเจ้า Ford Fiesta นะครับอับูดาบีนะครับรถแรลลี่นะจากสีขาวดำที่เขาเรียกกันว่าเฉาก๊วยนะครับม
มาทำให้เป็นแนว B1B2 ก็เป็นสีน้ำเงินกับแดงนะครับก็โอเคนะเป็นสีที่ผมโอเคพอสมควรนะเพราะผมพยายามหาสีที่มันตัดสีดำกับสีขาวให้ได้ที่ผมยังคงคอนเซ็ปต์สีขาวไว้เพื่อให้มันรถมันดูสว่างนะครับแต่นี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบของใครนะครับใครได้ซ้ำมาเยอะๆก็ลองทำเป็นหลายๆสีดูนะเอามาแบ่งปันกันดูนะครับนี่ผมก็ทำนะแต่ปากกามาร์เกอร์ผมอะเนื่องจากหมึกมันจะหมดแล้วสีน้ำเงินมันเลยจางๆก็เลยต้องเดี๋ยวผมจะลงทับอีกสัก 2-3 รอบนะครับนะส่วนล้อเนี่ยมันเป็นสีเงินเวลาเรามาลงสีพวกมาร์เกอร์พวกเนี้ยมันจะออกเป็นสีเมทัลลิกเหมือนล้อเมทัลลิกเลยนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อนะใครที่ยังแกะไม่เป็นเปลี่ยนล้อไม่เป็นก็ใช้วิธีนี้แทนไปก่อนนะครับฟอร์ดฟิต้าก็สวยเลยเชียวยังไงก็ซีเก้งทอยนานๆทีมีทริคแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะรถมันซ้ำอ่ะเราไม่อยากขายเนาะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่นะครับผ่านมาหลายวันแล้วเพิ่งได้สวัสดีสำหรับรายการซีเก้งทอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ